พอน้ำไหลเข้ามามันก็มีปลาค่ะอันนี้อุ้ยเห็นไหมคะมีปลาดุกด้วยสวัสดีค่ะมาพบกับบ้านสวนแฟมิลี่นะคะวันนี้ตื่นเช้ามาตาบอกว่าน้ำเต็มบ่อเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่ามันยังไงตาเขาบอกว่าอ่างเก็บน้ำอะค่ะเขาปล่อยน้ำเข้ามาในลำห้วยค่ะแล้วตาเขาทำท่อไว้นะคะมันก็เลยไหลเข้ามาในบ่อบ้านสวนของเราอะค่ะตรงนี้สะพานครั้งที่แล้วที่เรามายังอยู่สูงเลยนะคะนี่จะถึงสะพานแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะตามตาไปดูนะคะว่าน้ำมันมายังไงนะคะมันไหลลงทุ่งนาตรงนี้ด้วยค่ะไหลเป็นท่อหน้าทำนานี่ก็สบายเลยค่ะทุกคนไปดูกันค่ะเสียงน้ำไหลเข้ามาเสียงดังมากเลยค่ะไหลมาจากอ่างเก็บน้ำนะคะตอนนี้ตามาปล่อยทางนี้อีกแล้วค่ะที่แรกเราไม่รู้ค่ะว่าอ่างเก็บน้ำเขาเปิดน้ำนะคะตื่นขึ้นมาตาบอกว่าทำไมน้ำเต็มบ่อแล้วตอนนี้ตากำลังปล่อยน้ำลงทุ่งนาเราค่ะเต็มเลยค่ะน้ำเดี๋ยวพาไปดูที่มาของน้ำนะคะนี่ตากำลังจะใส่ไว้เดี๋ยวเราก็มาดูปลากันค่ะว่าปลามันจะเข้าไหมมันจะมีไหมว่างั้นนี่ตาทำเองนะคะภูมิปัญญาวิธีบ้านๆอันนี้เขาเอิ้นลอกเจ้านะพ่อเนาะอีหลงจ้ะตาบอกว่าอีหลงว่าเม่นลอกค่ะเดินสวนเก็บมะเขือกินมาดูน้ำด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำที่เขาปล่อยออกมาองครักษ์มาหมดเลยค่ะวันนี้ตื่นเต้นหรือเปล่ามาดูน้ำเนี่ยค่ะทุกคนตรงนี้เป็นฝ่ายน้ำล้นนะคะอ่างเก็บน้ำเขาปล่อยมาอ่างเก็บน้ำตรงที่เราไปช้อนกุ้งอะค่ะเขาปล่อยมามันก็จะมาลงคลองตรงนี้นะคะที่ติดกับบ้านสวนเราอะค่ะโชคดีเลยค่ะตอนแรกตาเขาบอกว่าจะสูบน้ำให้ปลาค่ะเพราะว่าน้ำในทุ่งนามันเริ่มจะแห้งแล้วเขาเปิดน้ำมาให้เราก็สบายเลยค่ะที่จะเป็นลำห้วยค่ะจอกแหนเต็มเลยค่ะขึ้นเต็มเลยจะเดินข้ามได้แล้วมั้งเนี่ยหนาเตอะเลยค่ะชมสวนแล้วก็เดินกลับแล้วค่ะมาดูน้ำเขาปล่อยน้ำไว้อะค่ะกลับมาละไปดูน้ำกันใส่อีหลงไว้ละใส่จั่นใส่ลอกไว้ทุกที่แล้วค่ะดักไว้เดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเข้าไหมเอาปลากลับบ้านกันค่ะเขาแอบดูแล้วปลาดุเดี๋ยวเอาใส่ไว้เหมือนเดิมนะเผื่อเขามาติดปลาดุกหนึ่งตัวค่ะพี่พ่อใส่เดี๋ยวพี่ใส่เดี๋ยวปลาไม่ติดใส่ไม่เป็นเอามะเขือแตงไทยไปด้วยไปจิ้มน้ำพริกแตงไทยออกปะเดี๋ยวไปเก็บมะเขือกันเดินกลับบ้านกันแล้วค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บ้านสวนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ